ใครๆก็บอกคนไทยใจดีแล้วคุณรู้หรือไม่ประเทศไทยถูกจัดเป็นประเทศที่มีการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้อื่นมากที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกอาจเป็นเพราะว่าเรามีพระพุทธศาสนาที่สอนเรื่องการทำทานหรือการให้เป็นเรื่องพื้นฐานทำให้จิตใจของคนไทยใจดีแบบ 100% แล้วคนไทยใจดีอย่างคุณทำทานถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาหรือเปล่าการทำทานที่ถูกต้องนั้นต้องทำอย่างไรมาดูกันคำว่าทานถ้าแปลตามหลักพระพุทธศาสนาจะหมายถึงการให้การเสียสละการแบ่งปันด้วยจิตใจที่ดีงามทานบารมีเป็นหนึ่งในบารมี10ทัศน์เป็นขั้นตอนแรกในการทำความดีที่ง่ายที่สุดเพราะหลักธรรมพื้นฐานทั่วไปของพระพุทธศาสนาก็คือการให้วัตถุประสงค์ในการให้ทานหลักๆแล้วเราสามารถแบ่งเป็น3อย่างด้วยกันคือการให้เพื่อทำคุณยึดเหนี่ยวน้ำใจผู้รับก็ชื่นชอบไม่ได้หวังบุญการให้เพื่อบูชาคุณแสดงถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและการให้เพื่อสงเคราะห์บริจาคทั่วไปแล้วคุณรู้หรือเปล่าวัตถุสิ่งของอะไรที่ให้แล้วถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาวัตถุสิ่งของที่ควรให้เราจะเรียกว่าวัตถุทานมี10อย่างด้วยกันค่ะอย่างเช่นอาหารน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะดอกไม้เครื่องบูชาต่างๆของหอมหมายถึงธูปเทียนสำหรับบูชาเครื่องรูปไล้อย่างสบู่ที่หลับนอนเช่นหมอนมุ้งที่อยู่อาศัยและประทีปหรือไฟฟ้ารวมไปถึงวัตถุสิ่งของอื่นๆที่ให้แล้วเกิดประโยชน์แก่ผู้รับอย่างยารักษาโรคเป็นต้นนอกจากวัตถุสิ่งของต่างๆแล้วการให้ความรู้ก็ถือว่าเป็นทานเช่นกันค่ะแบ่งเป็น2ประเภทคือวิทยาทานเป็นการให้ความรู้ทางโลกทั่วไปและธรรมทานเป็นการให้ความรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถือเป็นทานที่ให้แล้วประเสริฐที่สุดดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติคือการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงและยังมีวัตถุจำพวกหนึ่งที่คนไทยใจดีอย่างเรามักจะนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นประจำนั่นก็คือถังสังฆทานสีเหลืองๆนี่ไงคะการถวายสังฆทานตามความเข้าใจของคนทั่วไปส่วนใหญ่แล้วคือการถวายถังเหลืองๆแบบนี้ให้กับพระภิกษุสงฆ์ในวัดรูปหนึ่งซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างมากๆเลยนะคะถ้าเราเอาอะไรก็แล้วแต่จะเป็นถังเหลืองหรือไม่ใช่สีเหลืองก็ตามหรืออาจจะเป็นวัตถุทาน10ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งในวัดอย่างนี้เราจะเรียกว่าปาติกบุคลิกทานคือการถวายแบบเฉพาะเจาะจงบุคคลว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์รูปไหนและที่ไหนแต่การถวายสังฆทานที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาคือเราถวายวัตถุสิ่งของต่างๆซึ่งเป็นอะไรก็ได้เช่นกันแด่พระภิกษุสงฆ์ตั้งแต่สีรูปขึ้นไปเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์นำไปใช้ประโยชน์ต่างๆเราถึงจะเรียกว่าสังฆทานค่ะนอกจากวัตถุและความรู้แล้วยังมีสิ่งหนึ่งนะคะที่คนเราเนี่ยมักจะให้กันยากมากที่สุดนั่นก็คืออภัยทานเพราะอภัยทานเป็นการยกโทษไม่จองเวรพยาบาทซึ่งกันและกันค่ะสิ่งที่ควรให้ก็มีเยอะแยะไปหมดเลยและสิ่งที่ไม่ควรให้เลยก็มีเช่นกันนะคะเพราะถือว่าให้แล้วไม่เกิดประโยชน์และไม่ได้บุญค่ะมีสุรายาเสพติดของมึนเมาอาวุธ
สื่อที่ไม่สร้างสรรค์หรือไม่ก่อประโยชน์สัตว์เพศตรงข้ามเช่นหาสาวๆมาให้เจ้านายและสุดท้ายเลยภาพลามกอนาจารค่ะใครเคยเอาของเหล่านี้ให้คนอื่นบ้างหรือเปล่าไม่ดีเลยนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งไหนควรให้และไม่ควรให้และให้ในรูปแบบใดสิ่งของแต่ละอย่างที่ไว้สำหรับการทำทานก็ต้องได้มาอย่างบริสุทธิ์ด้วยเช่นกันคือไม่ขโมยหรือเล่นการพนันมาค่ะเมื่อวัตถุบริสุทธิ์ความตั้งใจที่จะให้แก่ผู้อื่นก็ต้องบริสุทธิ์ใจด้วยเช่นกันคำพระท่านเรียกว่ามีเจตนาบริสุทธิ์ค่ะวัตถุสิ่งของก็ดีแล้วเจตนาเราก็ดีแล้วผู้ให้อย่างเราและผู้รับเองก็ต้องดีและบริสุทธิ์ด้วยคือต้องมีศีล5ที่บริสุทธิ์เป็นอย่างน้อยให้สมกับเพศสภาวะของผู้นั้นทั้งวัตถุเจตนาและบุคคลที่บริสุทธิ์3อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจะส่งผลให้อานิสงส์แห่งบุญยิ่งมีมากยิ่งขึ้นค่ะผลบุญยังสามารถเกิดขึ้นได้3ช่วงเวลาของการทำทานด้วยกันค่ะคือก่อนทำเรามีจิตคิดที่จะให้ขณะทำเรามีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะให้และหลังทำนึกถึงการให้ที่ดีบริสุทธิ์ครั้งใดเราก็เปลื้มใจทุกครั้งหลักการทำทานหรือการให้ตามหลักพระพุทธศาสนาง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะคราวนี้คนไทยก็จะได้ขึ้นชื่อว่าคนไทยใจดี 200% คือใจดีเป็นพื้นฐานและถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาด้วยแล้วเรามาเปลี่ยนอันดับ 3ให้เป็นอันดับ 1ของโลกในเรื่องของการทำทานกันดีกว่าค่ะ